ะครับกินซอยจุเสือร้องไห้ด้วยกันนะเหยียบเสือร้องไห้นะครับนี่น้ำจิ้มใส่ดีขมๆนะครับนี่ครับมีขวดดีผักก็มียอดมะกอกเนี่ยผักชีไปเรื่อยนะยอดมะกอกมาครับกินด้วยกันครับแล้วก็ลูกพระเจ้าตากไทยอามีนะครับคลิปนี้ฉลองครับเรามากินซอยจู้นะฉลองแชมป์ซอยจู้เสือร้องไห้ครับนี่ครับนะเป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับกับน้ำจิ้มใส่ดีของผมครับน้ำจิ้มแจ่วใส่ดีของผมนะนี่ขวดดีอามีมีหนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะครับนี่มากินข้าวด้วยกันครับเดี๋ยวเทน้ำก่อนลับแรกต้องเตรียมน้ำไว้มาครับกินข้าวด้วยกันเมนของข้าวโอเคฉลองแชมป์ฉลองแชมป์สวัสดีมาสอยจุเสือนี่เสียร้องไห้มาไม่ได้กินนานแล้วนะจากคลิปนั้นมาคลิปนี้จะเป็นปีแล้วมั้งนี่ครับเฮ้ยมองไม่เห็นน้ำจิ้มที่จริงเราจะลาบกินก็ได้นะครับเนาะมันก็แล้วแต่คนชอบนะมันก็เหมือนลาบนะครับแต่เนื้อมันชิ้นใหญ่กว่าลาบแค่นั้นน่ะเครื่องปรุงนี่ก็มีพริกป่นข้าวคั่วเหมือนกันกับเครื่องลาบนั่นแหละอันนี้มีอกมะพร้าวนี่นะมีมะพร้าวเขาเรียกอกมะพร้าวอ่ะตรงหน้าอกมันน่ะนะคนไม่กินก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะบางคนก็ไม่กินแต่ว่าเขาบอกว่าชอบดูแต่บางคนก็ไม่กินก็คือไม่ดูไม่รับรู้อะไรเลยแถมได้นะฮะคือไม่กินก็ไม่ต้องดูก็ได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับคลิปนี้ครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะถ้าจะดูว่าใช้ความอดทนนิดนึงบอกแล้วกินเมนูนี้ต้องน้ำอยู่ใกล้เพราะมันทั้งเผ็ดทั้งขมใช่ไหมเสียร้องไห้นี่เสริมจิ้มน้ำจิ้มเจียว
ซอยจุกับข้าวเหนียวปกติผมไม่ค่อยกินกับข้าวเหนียวแล้วซอยจุเขาสมากจะเป็นเมนูกับแก้มเหล้าหรือกินเล่นเงี้ยไม่กินข้าวเหนียวผมเห็นเพื่อนเขากินกับข้าวเหนียวมันน่าอร่อยเออลองกินดูเออมันก็อร่อยจริงนะมาลองกินดูมันอิ่มด้วยข้าวหลุดจากปากมาครับทำใหญ่ๆนะสิ่งที่ผมไปตลาดนี่ลืมไม่ได้คือต้องไปดูแถวเขียงเนื้อนะไปดูว่าวันนี้เนื้อมันสดไหมนะมันมีทุกวันเนื้อแต่ว่ามันไม่สดครับเราต้องไปดูว่าวันนี้มันสดไหมถ้าสดก็ซื้อมาถ้าวันนี้ไม่สดก็ไม่ซื้อส่วนมากมันจะไม่สดนะครับก็ค่าแต่เช้าแล้วนะบางทีก็ค่าวันนี้ขายไม่หมดเนี่ยพรุ่งนี้เอามาขายใหม่อย่างเงี้ยแต่เจ้านี้เขาดีหน่อยเขาฆ่าเองขายเองเลยครับก็ค่อนข้างจะสดหน่อยไม่ใช่ว่าไปรับมาจากที่อื่นมาขายเงี้ยนะไม่รู้ว่าเนื้อกี่วันแล้วขายไม่หมดอย่างเงี้ยนะกว่าจะถึงเรากว่าจะซื้อกินก็เราจะซื้อไปกินก็มันไม่สดแล้วไงนี่เขาเรียกอกมะพร้าวจริงนะผมไม่ใช่แฟนลิมาริดอ่ะผมเป็นแฟนลิปูแต่ที่ผมใส่เสื้อลิมาริดมาครับชดเป็นไงมาชดแม่งเล่นไม่เล่นอย่างเงี้ยทำให้เราเครียดทั้งวันเลยใครโพสเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเยอะๆลิเวอร์พูลเดี๋ยวลบออกจากเฟซได้นะห้ามเยอะๆสิ่งประจำซอยอ
บางคนว่ากินคนเดียวไม่อร่อยหรอกผมนี่อร่อยหมดขอให้กับข้าวอร่อยแต่ถ้ากับข้าวไม่อร่อยต่อให้กินเป็น10คนก็ไม่อร่อยมันต้องใช้เวลาเคี้ยวนิดนึงแล้วนะมันเหนียวจริงเหนียวตรงเสือร้องไห้เนี่ยเหนียวมากชอบนะขมๆเนี่ยน้ำจิ้มขมๆนี่ชอบมากไม่ได้ไปถามร้านเขาว่ามีดีไหมซื้อดีสดๆมาต้มเองเก็บไว้ได้นานมากมันจะอร่อยกว่าดีเป็นขวดอันนี้มันจะขมเฉยครับถ้าเป็นดีขวดไหมมันจะขมเฉยแต่ถ้าเป็นดีมาจากวัวเลยนะเป็นมาจากตัวมันเลยเนี่ยที่เป็นพกดีเนี่ยมันจะขมออกหวานนิดนึงอร่อยกว่ากันครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม YouTube ลูกพระจันทร์ไทยครับพี่ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะขอบคุณครับทั้งวิญญาณลมหายใจเป็นของแผ่นดิน